เราพูดถึงเรื่องความแม่นยำของความรู้แกนี่แม่นยำจริงๆไม่ผิดเลยแล้วเอาไปไปไหนปั๊บเตรียมของออกเข้าทางนี้เลยนะไปเลยเงียบเลยไปไหนไปเลยทางนู้นเอาแล้วไปแล้วนะนี่นะเนี่ยบอกแล้วนะแล้วนี่เพราะว่างั้นมันก็กระเทือนชาวบ้านพวกชาววัดอะไรเนี่ยกระเทือนไปหมดแล้วเขาต้องวิ่งมาดูเพราะทางโน้นบอกว่าไปแล้วนะวันนี้นะเขาวิ่งมาดูไปแล้วนี่เวลามาแล้วนะว่ะมาถึงแล้วหุงข้าวได้ว่ะนี่ก็แม่นยำไม่ผิดเก่งมากนะอย่างนี้แหละความรู้นี่จะไปถามใครไม่เอาใครมาเป็นพยานเป็นอยู่กับหัวใจรู้อยู่กับหัวใจแม่นยำอยู่ในนั้นบอกทันทีตามนั้นตามนั้นมันจึงไม่ผิดไม่ต้องถามใครแล้วชื่อว่ายานอย่างทราบยานพระพุทธเจ้ายิ่งเอกนามาจริงหนึ่งไม่มีสองส่วนนอกนั้นก็ท่านก็ไม่ได้ระบุถึงนะแต่หากเป็นอย่างนั้นล่ะก็ที่ดูอย่างแม่ชีแก้วนี่นะไม่มีผิดเลยล่ะไปเราจะไปบอกใครแล้วเขาไม่เคยสนใจเขาอยู่ของเขาต่างหากไม่เคยสนใจกันอะไรเลยแล้วเราจะไปไหนเราก็ไปตามนิสัยของเราเนาะเราไปแล้วนะวันนี้นะนี่เวลาแกพูดออกมาก็เย็นหมดเลยแถวนี้อยู่เนี่ยบอกว่าเย็นหมดเลยไปแล้วนี่เป็นกิริยานอกทางอ่ะส่วนความรู้ของแกรู้อยู่ภายในแล้วไปก็จริงๆแล้วมาก็อย่างมากแกก็พูดว่าแล้วก็เวลาจะมานะอย่างมากแกก็จะแยกออกมานี่มาแล้วนะจวนแล้วอบอุ่นเข้ามาอบอุ่นเข้ามาแน่ค่อยอบอุ่นเข้ามาอบอุ่นเข้ามาพอมาถึงแล้วก็บอกว่ามาถึงแล้วนะวางเวลาแกจะใช้กิริยาออกมาแกก็บอกว่าไปแล้ววันนี้เย็นหมดเลยแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยพูดว่าเย็นหมดเอาไปแล้วไปแล้วเวลาออกมาก็ว่าเย็นหมดเลยที่มาเวลาแกจะพูดของแกก็บอกนี่ค่อยอบอุ่นเข้ามาอุ่นจวนจะถึงแล้วนะเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรอกไม่ต้องถามใครดีมากกับหุงข้าวนี่มาเป็นประจำท่านจึงถามพึ่งทำว่างั้นอย่างนี้เป็นประจำอะความรู้ของแกเก่งมากในเรื่องนี้แต่มันเป็นความรู้ที่ใช้ภายนอก ที่เราไล่ลงแกลงแกลงจากภูเขาแกเพลินในความรู้ต่างๆเองนะเขาเทวูเทวดาอินพงพวกเปรตพวกผีนี่แกเก่งมากนะเวลาจิตรวมปุ๊บลงไปนี่ออกรู้สิ่งต่างๆตะล่างเรือนจำในเมืองผีก็มีแกจะเล่าถึงเรื่องเมืองผีมีผีนี่ก็มีตัวโหดร้ายไม่ได้เหมือนมนุษย์เขาก็เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เราก็ผู้โหดร้ายเขามีเรือนจำขังมนุษย์ที่โหดร้าย ผีนี่ก็มีประเภทขังในเรือนจำอะไรเหมือนกันเหมือนกันก็ไปถามกับพวกอะไรพวกยมพบาลพวกอะไรพวกเนี่ยนายควบคุมผีเขาก็เล่าให้ฟังทุกอย่างด้วยอย่างนั้นเพราะอะไรจึงต้องมาควบคุมใส่คุกใส่เรือนจำอย่างนี้แล้วอ่ะโธ่นี่มันก็มีผู้โหดร้ายต้องทำอย่างนี้วะนั่นฟังที่น่ะเมืองผีก็มีเรือนจำนะนี่แกพูดอย่างชัดเจนมากนะแกพูดแบบไม่โสทานนะเมืองผีก็มีเรือนจำคือมีตารางขอบางให้ติดผีตรงไหนมันเก่งจับใส่คุกตรงนั้นมันออกมาเพ่นพ่านไม่ได้วะมันน่าฟังอยู่นะมึงผีมึงเทพแกพูดได้ละเอียดดอมากนี่แหละแกติด ที่แกติดพอเราไปถึงปั๊บแกก็บอกกงๆเลยบอกว่านี่แหละอาจารย์ของพวกเราละนี่นาว่าองค์นี้แหละที่ก่อนที่จะไปห้วยทรายก็ขอภาษาแล้วแกประกาศออกมาเลยว่าปีนี้จะมีครูบาอาจารย์มาโปรดพวกเราละมามากคล้ายคลึงกับสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอยู่ที่หนองน่องว่าหนองน่อง
ทางวัดของเขาอยู่ทางด้านนู้นเนี่ยพระจะมามากทีเดียวหรอกแล้วแกก็พอว่างั้นน่ะก็ใครมามีครูบาอาจารย์โดนแล้วมาก็ไปดูไปดูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อยเรื่อยเลยแต่นี่เปิดให้ดูให้ฟังนะนี่พอถึงวาระที่เราไปคือแกบอกว่าจะมีพระมามากบอกงั้นนะแต่เวลาเราไปสององค์เท่านั้นแหละทำลีติดตามเข้าใจไหมโอ้ยเหนียวเหมือนปีมนะทำลีแกะไม่ออกนี่แหละติดตามเราไปสององค์ในเขาออกไปแล้วเขาก็ออกไปดูเป็นไงใช่ไหมวะเออใช่แล้วองค์นี้แหละวะองค์นี้แหละที่จะเป็นครูอาจารย์สอนพวกเรานะแต่ท่านจะสอนหรือไม่คอยสังเกตไปก็แล้วกันว่างั้นนะองค์นี้แน่แล้วว่างั้นนั่นแหละที่จะไล่แกออกจากภูเขาก็องค์นี้เองนี่แหละแกรู้ต่างๆนานาแต่ก่อนที่เรียกไปก็บอกว่าเวลาท่านหลวงปู่มั่นเราจะไปห้ามแกไม่ให้แกภาวนาเราก็สื่อตึกมีอะไรแน่ๆนั่นเราจะคอยจับดูอันหน้าไม่ภาวนาเราไปนี้อย่าภาวนานะให้หยุดขาดเลยนะจะเป็นบ้ากับโลกก็สงสารเขาอะไรก็แล้วแต่เถอะท่านว่างั้นนะถ้าเป็นผู้ชายเราจะบวชเป็นเนรแล้วไปด้วยใช่ไหมนี่มันเป็นผู้หญิงมันว่างั้นเนี่ยแล้วท่านก็ไปแล้วต่อไปนี้จะมีครูอาจารย์มาสอนอยู่นั่นแหละท่านว่างั้นนะท่านทิ้งท้ายไว้ไอ้นี่เวลานานเข้ามามันอยากบวชเป็นกำลังอยากภาวนาเป็นกำลังมันก็เลยต้องภาวนาแต่ระวังเอาระวังนั้นนะแกว่าเวลาแกมาเล่าให้ฟังที่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไม่ภาวนาเนี่ยเราจับจุ๊บไปเลยจะต้องมีแน่ๆค่อยจับเลื่อนดูพอแกมาเล่านี่อ๋อใช่แล้วนั่นนั่นแหละที่นี่แกเป็นบ้าเรื่องความรู้ของแกแล้วตีเข้ามาตีว่าสิ่งนั้นรู้เห็นเหมือนเราเดินไปนี่เดินไปนี่เห็นนั่นเดินไปนั่นเห็นนั่นได้ฟังตรงนี้เป็นเรื่องนอกต่างหากเราเห็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมยักษ์ผีแล้วก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เราเห็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสอันนี้ฟังแกเต็มที่แล้วกับที่นี่ก็เตือนเตรียมสอนน่ะที่นี่เตรียมสอนให้แกไม่ให้กระวนกระวายที่แรกก็เป็นวางเป็นระยะเอาที่มันเคยออกมันนี่เป็นประจำแล้วที่นี่จิตรวมแล้วไม่ให้ออกได้ไหมเอาไปพี่นะฟังคือให้ออกก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้เอาไปปฏิบัติดูจะมีแต่ออกครั้งนั้นออกครั้งนั้นห้ามเข้าไปนี่มัดเข้าไปไม่ให้ออกไม่ออกก็มาฟังทีหลังอีกยังออกไม่ออกมันหนักเต็มที่แล้วแสดงว่าแกติดมากแล้วจะไม่ฟังเสียงเขาเสียงเราดีไม่ดีมันจะเอาเราจะเทศสอนเราโดยซ้ำไปหรือวะนี่หนักแล้วนั่นที่นี่เอาแล้วนั่นที่นี่วะตอนนี้ตอนจะใส่กันแล้วนะบอกห้ามไม่ให้ออกให้จิตลงเราบอกวิธีการทุกอย่างแล้วห้ามไม่ออกแล้วแกภาวนาไปมันก็ออกเพราะมันติดถ้าไม่ได้รู้นี่เห็นนั้นเหมือนไม่ได้มรรคผลอะไรแกว่ากันนะถ้าภาวนาพอจิตรวมมันออกรู้แล้วนี่วันนั้นได้มรรคผลแกว่างั้นโถมรรคผลขี้หมาเลยเราก็อยากพูดแต่เราไม่พูดแล้วเอามรรคผลขี้หมามาอวดธรรมมาจากนั้นก็มัดเลยนี่นะเอาห้ามรวมลงแล้วห้ามให้ออกเอาไปปฏิบัติคือมัดเข้ามัดเข้าหรือหน้าที่นี้ถึงขนาดที่ว่าไม่ให้ออกเอาให้เด็ดว่ะไปต้องออกอีกเพราะออกอยู่แล้วนี่ก็ไล่ลงภูเขาที่นี่มันหมดทางจะแก้แล้วก็มีทางเดียวแก้ไล่ลงภูเขาแกจะไปเห็นโทษของแกเองอ่ะไล่ร้องไห้ลงภูเขาเลยเราอยู่บนภูเขากับเนรหนึ่งให้พวกพระอยู่ตีนเขาโน่นเราขึ้นไปจำพรรษาข้างบนสบายสบายร้องไห้ถึงภูเขานั่นเราไปเห็นโทษตัวเองก็ว่าเรามอบกายถวายตัวต่อท่านให้เป็นว่าเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วทำไมท่านพูดท่านสอนอะไรก็อะไรไม่ฟังเสียงท่านท่านไล่ถึงภูเขานี่สมควรแล้วแหละว่างั้นนะท่านสอนว่ายังไงทำไมไม่ปฏิบัติตามท่านที่ท่านไล่จากภูเขาสมควรแล้วถ้าหากว่าจะ
จะถือว่าท่านเป็นครูอาจารย์ก็ปฏิบัติตามท่านมันซิมันถึงถูกเลยนี่จะเอาตั้งแต่ความรู้ตัวเองไปวอดท่านท่านไล่ลงภูเขาสมควรแล้วว่างั้นนะจะสอนตัวเองนะเอาที่นี่ท่านว่าไงเอาหลักของท่านมาสอนมาปฏิบัติที่นี่ละบทเวลาจะได้ความ พอหมดทางไปแล้วที่นี่ก็มายึดธรรมเราละเอาท่านสอนว่าไงว่าที่นาว่าท่านจะพาลงนรกเอาไปกี่ก็ให้เห็นนี่นาว่าเราของเราก็เต็มเหนียวแล้วก็ไม่เห็นได้เรื่องใดแล้วนะทีนี้แกก็ภาวนาตามเราเอาท่านสอนว่าไงเอาปฏิบัติตามนี้นั่นแหละเหตุจะได้เหตุได้ผลนะพอปฏิบัติตามนั้นจิตมันก็ลงขึงในทีเดียวนี่มันสว่างจ้าไปหมดเลยนี่พอตื่นขึ้นพอออกจากที่แล้วก็ไหว้ไปทางภูเขาที่เราอยู่ไหว้ไปทางนู้นพอตอนบ่ายก็ไปพากันไปละไปก็ถูกขนาบีมาอะไรนี่คือขนาบีเงื่อนนักปราชญ์ใหญ่มาอะไรนี่มาหาคนพาลจอมปราชญ์ไปโอ้โหเดี๋ยวให้พูดซะก่อนให้พูดซะก่อนแล้วตกลงปราชญ์กวาดอยู่นั่นเลยเอาไม้กวาดบ้างที่ตรงนั้นเขาก็ขึ้นมาแล้วให้เขาอยู่ลานเห็นหินนะเราก็เลยนั่งทั้งไม้กวาดเลยนะเนยก็มานั่งด้วยกันก็มาเล่าให้ฟังมันใจยอมรับจะพูดถึงเรื่องที่แกปฏิบัติตามเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นได้รับความมหัศจรรย์ยอมรับทุกอย่างแล้วที่นี่ว่างั้นจากนั้นเราก็สอนต่อแกก็เร็วอยู่นะพอสอนต่อแกก็รับปุ๊บเลยที่นี่ไม่มีสนใจกับเรื่องแล้วเราบอกปาดออกให้หมดอย่ามายุ่งวะเรื่องเหล่านี้นะวะผมไม่ใช่คนตาบอดเขาเห็นทั้งนั้นแหละสิ่งต่างๆที่สมเป็นนิสัยของตาอันนี้เป็นนิสัยของเขารู้เพศนี้มันก็รู้ได้เหมือนกันแหละว่างั้นไปยุ่งหามันอะไรยุ่งดูกิเลสให้มันรู้กิเลสสิแก้กิเลสนั่นเองไล่เข้ามาเอาเนี่ยไม่ยอมรับเลยนะเลยแก้ที่หมุนติ้วที่เร็วอยู่ไป 2,495 เหรอ94นะ94 93จำหนองผือ94 95 96 97อย่างนั้น4ปีพอ95แกก็ผ่านได้94ไปอยู่ที่นั่นซัดกันปีนั้นน่ะพอ95ก็ผ่านได้นี่เพราะงั้นความรู้ของแกจริงแปลกอยู่มากเลยว่าอะไรไม่ผิดพลาดอย่างเราการเข้าการออกของเราไปมานี่แม่นยำมากทีเดียว ไม่ต้องถามใครเลยบอกเลยมาแล้วนะเตรียมหมากเตรียมผูเลยบางทีเรามากลางคืนเรามาถึงใครจะไปรู้ได้เมื่อไหร่ว่าเรามาทางโน้นบอกแล้วว่าเตรียมแล้วนั่นอย่างนั้นสิถ้าเป็นกลางวันกลางวันมีคนมาดูแล้วก่อนไปบอกความชั่วใช่ไหมนี่กลางคืนเรามาบางทีตั้งทุ่มสองทุ่มมาถึงก็มีมาก็เข้าในวัดเลยจะรู้ได้ยังไงทางโน้นเตรียมแล้วมึงจะเอาอันมากที่มากกับอะไรหม้อข้าวมาแล้วเวลาถามก็บอกคุณแม่ให้ทำแต่แกเองจะไม่ค่อยมาแล้วนานๆแกจะมาถึงเช่นวันพระจะมาละยกขบวนมาถ้าธรรมดาแกไม่มามีแต่พวกแม่ชีเขามาจังหันเท่านั้นเองอย่าพูดถึงเรื่องความแม่นยำแต่แม่นยำมากเสียว